สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราได้ดูการปฏิบัติงานนะฮะของเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานที่มอบหมายให้ได้มาอำนวยความสะดวกเรื่องการเกลี่ยเส้นทางของชาวบ้านนะฮะในการเดินทางขึ้นจากจุดทิ้งดินมาหาจุดที่เป็นเรือเพื่อจะออกหากินในหนองนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดที่ชาวบ้านนำเรือมาทิ้งไว้และตอนนี้ผม2คนนะผมแล้วก็พี่ปุ๊กก็ได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าวราริศชัยสารหัวหน้าเขตทำล่าสัตว์ป่าหนองเลงทรายให้มาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาทำการปรับพื้นถนนให้เรียบนะตอนนี้การดำเนินงานก็แล้วเสร็จไปประมาณ 90% แล้วเหลือการเกลี่ยดินให้เรียบอีกนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเล็กน้อยสรุปการทำงานของคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับสวัสดีครับวันนี้ภารกิจของเรา2คนทำยังไงก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับในการที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่รอบหนองเหลิงทรายครับให้ได้ทำมาหากินสะดวกขึ้นนะฮะโดยกับพื้นที่ถนนนะที่เราปรับพื้นที่นะตอนนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นเนินดินที่เขาขุดมาทิ้งไว้เป็นเนินใหญ่ๆนะเราก็ปรับให้กรมชลประทานนะมาช่วยกันปรับพื้นที่ถือว่าตอนนี้ปรับ 90% นะฮะที่ชาวบ้านพึงพอใจแล้วก็ทางเราก็พึงพอใจอย่างมากก็ต้องดูแลชาวบ้านต่อไปอ่ะแล้วก็ถ้าชาวบ้านมีปัญหาอะไรเราก็รับเรื่องไว้ทุกเรื่องที่จะปรับปรุงให้เขาที่จะให้เขาได้มาทำมาหากินได้ดีขึ้นการทำเราประสานทางกรมชลประทานนะที่เอารถมาเกี่ยเส้นทางที่จะใช้รถสัญจรไปมาในจุดที่ชาวบ้านหาปลานะถือว่าวันนี้ประสบผลสำเร็จครับอยู่ที่ประมาณ 80-90% ครับผมก็ต้องขอขอบคุณกรมชลประทานด้วยนะที่เขาเรียกว่าจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลให้เราด้วยนะครับพี่ปุ๊กเนาะครับผมใช่ถูกต้องครับก็อย่างที่บอกครับว่าของเรามีหน้าที่รับปัญหาแล้วก็นำมาพิจารณาไกลเกลี่ยแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงไหนทำได้เราสามารถทำให้ตรงไหนที่ยังไม่ได้ก็นำไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการตัดสินใจถูกต้องครับถูกต้องครับต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงครับว่าช่วงนี้นี่หนองเลงทรายเรากำลังจะพัฒนาด้วยครับผมและก็ชาวบ้านต้องหากินทุกวันทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มาดูแลกันให้ไม่มีปัญหาทั้งสองฝ่ายเนาะครับผมครับก็เป็นหน้าที่หนึ่งของพวกเราแล้วก็เขตทำล่าสัตว์ป่าพร้อมทีมงานด้วยเดี๋ยวจะให้พี่ปุ๊กขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูเส้นทางที่มีการปรับครับผมเดี๋ยวผมจะซ้อนท้ายไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผลงานการปรับจะเป็นยังไงนะจากเดิมทีมันเป็นดินอย่างเงี้ยครับที่เป็นกองแบบนี้ครับตอนนี้เริ่มมีการปรับให้เรียบขึ้นอาจจะไม่ได้เรียบ 100% แต่ก็สามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกขึ้นนะครับเรามาเช็คดูงานนิดนึงครับนี่เดิมทีว่าจะมีรถเกรดเดอร์มาเกรดให้ด้วยเนาะแต่ตอนนี้รถเกรดเดอร์ต้องติดงานที่ทำอยู่หน้างานอยู่ก็เลยต้องใช้ตีนตะขาบของแบ็คโฮนะฮะใช้ปรับพื้นที่ให้นี่ครับก็นี่ถือว่าเรียบกว่าเดิมเยอะนะพี่ปุ๊กนะครับผมจากเดิมทีนี่จะเป็นดอนเป็นกองดินแบบนี้ครับตอนนี้ก็มีปรับให้เป็นเส้นทางพอสัญจรได้สะดวกมากขึ้นนะฮะเราเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะฮะเพราะว่าต่อไปในอนาคตกองดินตรงนี้ก็จะต้องกองสูงเพิ่มขึ้นไปอีกนะถนนตรงนี้จึงทำเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะตรงนี้ครับเดิมทีก็จะเป็นก้อนดินที่แบบรถขึ้นยากมากครับเหมือนมอเตอร์ไซค์วิบากเลยตอนนี้ก็ขึ้นง่ายขึ้นนะเส้นทางนะแล้วปอเทืองของพี่ปุ๊กเป็นไงบ้างครับข้างบนนี้ได้ผลอยู่ประมาณ 10% ครับ 10% นะเพราะว่าน้ำไม่มีครับ มันแรงเหลือเกินครับครับนี่ปอเทืองนะที่พวกเราได้เอามาหว่านไว้ข้างบนพยายามดูแลอย่างเต็มที่แล้วฮะแต่เจอปัญหาสภาพอากาศแล้งฝนไม่ตกนะก็ทำให้โตได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวเราคงได้ผ่าน
ขาเรียกว่าจุดที่เราหว่านปอเทืองกันนะพี่ปุ๊กใช่ใช่ครับใช่ครับผลปีนี้เป็นอย่างนี้แต่ปีหน้าเราจะแก้ไขให้ดีขึ้นสำหรับปอเทืองนะเราได้ประสบการณ์แล้วได้ประสบการณ์เยอะเลยประสบการณ์ในการหว่านเมล็ดปอเทืองการดูแลปอเทืองนะเพราะว่าดินที่มาถมอยู่ตรงนี้มันไม่มีคุณภาพที่จะปลูกอะไรได้เลยใช่ดินตรงนี้นี่เป็นดินหนองนะฮะเป็นดินเหนียวนี่ฮะรถแบ็คโฮก็ยังทำงานอยู่นะก็กรมชลประทานก็บริการให้พี่น้องชาวบ้านอย่างเต็มที่ครับก็ต้องขอขอบคุณการประสานงานหัวหน้าเอวราริศชัยสารด้วยแล้วก็คุณพันต่องนะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันสลีนะก็ถือว่าวันนี้ชาวบ้านพอใจเนาะพอใจก็พอใจในการแก้ปัญหาให้นะนี่ฮะเส้นทางก็ตามที่เราเห็นนี่แหละครับกองดินจะเป็นลักษณะนี้นะฮะหลายท่านที่ติดตาม G4 Sport ของเรานะคงจะได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าสภาพการถมดินเป็นอย่างไรตอนนี้ก็มีการปรับให้เดินทางด้วยมอไซค์ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะถึงลานปอเทืองของเราแล้วนะ 10% ก็ยังดีนะนี่ฮะโอ้มันแรงมากครับตอนนี้บริเวณนี้เป็นปอเทืองที่พวกเราพร้อมทีมงานได้มาไถหว่านไว้ขาดน้ำครับแล้วก็อยู่ที่สูงด้วยน้ำก็พยายามจะดึงขึ้นมาแล้วเกินกำลังครับนี่ก็เป็นก็จะมีว่าก็มีดอกให้เห็นนิดๆหน่อยๆได้เห็นดอกนิดๆหน่อยๆนะพลาดเป้าไปหน่อยปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะพี่ปุ๊กนะครับผมไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมแพ้นะเราจะต้องหนึ่งคือต้องการคลุมดินให้กับดินที่มันอยู่บนนี้ให้ไม่ให้มีฝุ่นในหน้าแล้งเนาะครับผมแล้วก็ถ้ามันออกมาสวยงามก็เผื่อใครไปใครมาท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปได้มีกระบะขึ้นมาด้วยนะฮะมาประเดิมทดลองใช้เส้นทางนะที่เราปรับทะเบียนเชียงใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะลงมาถึงสำนักงานเขตห้ามหน้าสัตตาน้องเล็กซ้ายแล้วนะฝั่งนี้จะเป็นทางลงไปทางเส้นหนองคลองที่ขุดลอกไว้อยู่นี่ครับเส้นทางได้ปรับให้ขึ้นง่ายมากขึ้นนะฮะสำหรับประตูระบายน้ำก็คืบหน้าไปได้เยอะแล้วนะฮะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ก็พักกันแล้วตอนนี้ก็นี่ฮะทางถนนด้านหน้าสำนักงานก็มีการปรับพื้นระดับให้เรียบพักเที่ยงกันแล้วครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับช่วงนี้ต้องคอยติดตามกันเป็นระยะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบเป็นระยะไปนะคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่บุ๊คครับ